คุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาฮะอินเตอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับวันที่31ธันวาคม2564นายสมศักดิ์เอี่ยมธีรสกุลผู้ต้องหาคดีมาตรา112ซึ่งปัจจุบันนั้นได้หลบลี้หนีคดีไปอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสได้ออกมาไลฟ์สดผ่าน Facebook สมศักดิ์เอี่ยมธีรสกุลแล้วก็มีข้อความบอกว่าสวัสดีปีใหม่ทุกคนและอยากสวัสดีปีใหม่ไปถึงเพื่อนๆที่อยู่ในคุกซึ่งวันนี้จะมีเค้าดาวที่หน้าคุกก็ฝากไปด้วยปัจจุบันนี้ตนไม่ได้คิดอะไรมากนอกจากเป็นห่วงว่าเมื่อไหร่พวกเขาจะได้ออกจากคุกอยากฝากบอกพวกเขาทั้งหลายช่วยกันและพยายามเอาเพื่อนเราที่อยู่ในคุกออกมาอยากให้มาต่อสู้คดีข้างนอกนายสมศักดิ์ก็บอกนะครับบอกว่าการเคลื่อนไหวตามข้อเรียกร้องให้ปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ตนอยากให้พวกเราคิดดูว่าถ้าตราบใดไม่มีคาถาวิเศษเสกให้นักการเมืองที่สนับสนุนสถาบันหายวับไปกับตาคนอย่างนายจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์คนอย่างพรรคเพื่อไทยจำนวนมากหรือพรรคใหม่ๆทั้งหลายยกเว้นพรรคที่ไม่เอาสถาบันจริงๆเราต้องคิดว่าทำอย่างไรให้พวกเขาจะพูดออกมาได้ซึ่งที่ผ่านมาพอมีการเคลื่อนไหวพวกนี้ทยอยออกมาแสดงความจงรักภักดีกันใหญ่อย่างไรก็ตามตนเชื่อว่าลึกๆคนเหล่านี้ไม่ได้เชื่อตามที่เขาบอกแต่ยอมรับว่ามีบางคนที่ต่อให้ตายยังไงก็ไม่เปลี่ยนใจนายสมศักดิ์ยังบอกต่อเรื่องนักการเมืองเป็นเรื่องที่เราปฏิเสธไม่ได้ว่าคนเหล่านี้ต้องหันมาเห็นด้วยกับเราทุกวันนี้เราด่าได้เคลื่อนไหวได้แต่อย่าลืมว่าในอนาคตเป็นไปไม่ได้ที่นักการเมืองหรือพรรคการเมืองเหล่านี้จะหายไปจากโลกนี้เพราะฉะนั้นการเคลื่อนไหวเพื่อปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ต้องอาศัยคนเหล่านี้อยู่ดีนี่เป็นเรื่องใหญ่ที่อยากให้พวกเราช่วยกันคิดควรทำอย่างไรอยากให้คิดถึงตอนที่อดีตนักการเมืองคนหนึ่งเคยพูดถึงสถาบันกษัตริย์ตอนที่เสื้อแดงกำลังต่อสู้อย่างดุเดือดทรหดอยู่ๆเขาพูดออกมาว่าสักวันหนึ่งเขาอยากเห็นสถาบันกษัตริย์ปฏิรูปเปลี่ยนแปลงแต่ต่อมาก็ปฏิเสธว่าไม่ได้พูดอะไรอย่างนั้นนายสมศักดิ์บอกอีกว่าความจริงถ้าตนได้เขียนจะสะดวกกว่าเพราะการพูดก็ไม่สะดวกอย่างที่ทุกคนได้เห็นแต่ข่าวตนเองตายไม่จริงวันนี้คืนวันดีคืนดีก็ไปลือกันว่าตายอยู่ประจำแต่หลังเนี่ยขี้เกียจเถียงเรื่องพวกนี้ทั้งนี้เป็นเรื่องที่น่าสังเกตว่านายสมศักดิ์นั้นเนี่ยครับตอนพูดก็มีอาการเหนื่อยหอบอย่างเห็นได้ชัดในขณะที่ไลฟ์สดซึ่งสอดคล้องกับข่าวก่อนหน้านี้ว่าทางด้านนายสมศักดิ์เอี่ยมธีรสกุลนั้นเนี่ยป่วยหนักจนมีข่าวลือว่าเสียชีวิตอยู่บ่อยครั้งอย่างไรก็ตามครั้งนี้ถือว่าเป็นการไลฟ์สดครั้งแรกหลังจากที่มีข่าวลือว่าเสียชีวิตไปแล้วและนี่เป็นการออกมาให้เห็นนะครับว่านายสมศักดิ์นั้นยังไม่ได้เสียชีวิตนะครับแล้วก็ยังคงมีความคิดมีแนวคิดนั้นในการที่จะล้มล้างสถาบันกษัตริย์เหมือนเดิมครับ